ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยหลิงคอดี้ครับตัวนี้มีสารสกัดมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าส้มสีแดงแล้วก็เห็ดหลินจือวันนี้จัดให้แล้วกับ2กระปุกนะคะเขาจะแถมให้อีก1กระปุกทันทีเซตนี้เนี่ยคุ้มมากเหลือเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นสนใจรีบเลย0900899994ย้ำนะคะ0900899994ค่ะ3ในแบบนู๊ดนะฮะโตปาร์ตี้ม้วนเซ็กนะฮะกับดีเจดังลั่นอย่าใช้มือพิมพ์ให้ใช้ทีนนะฮะทีนคิดนะฮะมันไม่คูลน้องๆ3คนหล่อทั้งหมดเลยเราอ๋อไม่เห็นหน้าแล้วใช่ไหมเห็นมากกว่าหน้าอุ้ยเห็นอะไรมากกว่าหน้าเห็นหุ่นเห็นหมดแล้วน้องๆหล่อ3คนนี้เลยโดยเฉพาะคนที่ยกแขนน่ะหล่อที่สุดเลยคนนี้คนขวาเหรอแม่คนนี้หล่อมากหล่อแล้วมีคนนู้นก็หล่อคนริมตรงนู้นน่ะหล่อเนี่ยแหละ3คนนี้แหละค่ะแม่ขาเพราะว่ามีประเด็นเกิดขึ้นมาสำหรับดีเจของมะตูมก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณมะตูมเขาจะตอบผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ไปแล้วว่าในงานวันเกิดของตัวเองเนี่ยไม่มีคนในวงการบันเทิงเลยไม่มีดาราไม่มีนายแบบแล้วก็ไม่มีเด็กเอ็นไม่มีแม่เล้าแต่ว่ามันมีแอคเคาท์ใน Twitter นึงเขาออกมาแฉค่ะบอกว่าดีเจโควิดนัดหมู่นายแบบนะคะอฟบปาร์ตี้น้ำแข็งใสมันคืออะไรปาร์ตี้น้ำแข็งใสอ่ะไอ้ไงเล่นไอสเก็ตกันไปที่นี่ไงบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วก็ไอสเก็ตลงลานกันเย็นๆแต่บิ๊กซีเขาปิดแล้วนะเนี่ยไปเล่นที่ไหนคะลูกท้าลมหนาวนะแม่เล่นไอกันไอสเก็ตนะคะเรื่องไอสเก็ตน้องก็ชอบแบบว่าเป็นอย่างนี้ไงเอลซ่าเลดี้โกนะแม่นะไอสเก็ตเขาก็เลยมีภาพประกอบของนายแบบ3คนนี้เอามาให้ดูแต่ว่าเบลอหน้าเอาไว้นะคะชาวทวิตเนี่ยเบลอแล้วเหรอคะตอนแรกเบอร์แล้วชาวทวิตเขาเก่งไงเป็นนักสืบคนนั้นเขาก็ไปโอ้โหรอโอ้โหหนูเพิ่งเห็นตรงอ่างโอ้โหเอามาออกมาโต้ใช่ไหมเขาออกมาโต้คือคนแรกที่อักษรย่ออ่างเนี่ยชื่อว่าคุณอาร์มอัครรัตน์คนนี้หล่อชื่ออาร์มอัครรัตน์นะคนแรกที่อ่างเนี่ยนะแล้วเขาก็ออกมาโพสต์ใน IG Story ตอบโต้บอกว่าเพจความลับอะไรนั่นน่ะคุณเอารูปผมไปใช้เขียนข่าวผมมั่วออกมาใส่ร้ายคนอื่นเพื่ออะไรครับขอความกรุณาเลยนะลบเถอะถือว่าผมบอกดีๆอย่าให้ต้องมีเรื่องกันไม่ทันแล้วลูกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะคนต่อมาก็มาอีกเหมือนกันมีความเคลื่อนไหวนะที่อักษรย่อฟอฟันก็คือคุณเฟรมนะกฤตพัฒน์ค่ะเขาก็ออกมาโพสต์ผ่าน IG Story เหมือนกันบอกว่าเห็นข่าวตัวเองในทวิตแล้วงงมากบอกไว้เลยนะครับผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นกล่าวหาแบบนี้ได้ยังไงเอาหลักฐานมาเลยนะส่วนเจ้าของเพจผมฟ้องคุณได้นะครับส่วนอีกคนนึงละกันนะคนที่3อักษรย่อบอใบไม้นะคุณบอสเตทกรค่ะ ออกมาชี้แจงเลยผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ IG Story เป็นแคปชั่นนะคะเขาเขียนว่า about fake news นะคะได้ชี้แจงออกมาเป็นข้อแบบนี้ว่าข้อที่1ชีวิตนี้ไม่เคยพบกับคุณมะตูมข้อที่2ข่าวสำคัญข้อมูลต้องแม่นยำข้อที่3อยากโพสต์มากๆมาถามได้เลยอย่างน้อยให้เรารู้ว่าคุณกำลังจะโพสต์ถึงสิ่งนี้กับเราเราจะได้ยืนยันกับคุณตรงๆโดยไม่ต้องมาโพสต์เตือนแบบนี้นิสัยใช้มือพิมพ์แต่เอาทีนคิดอ่ะควรเลิกมันไม่คูลสามคนนี้แม่ไปเห็นอะไรมาบ้างคะรอทั้งสามคนค่ะเป็นเด็กหน้าตาดีค่ะเขาเป็นนายแบบอยู่แล้วใช่ไหมแม่เป็นนายแบบน้องเป็นนายแบบเป็นนายแบบแนวเอ็นอะสายเซ็กซี่นายเซ็กซี่อะมันก็จะมีผู้หญิงเซ็กซี่นะผู้ชายเขาก็มีนะคะผู้ชายเซ็กซี่พวกนี้ก็จะหล่อผิวพรรณดีหุ่นดีหน้าตาหล่อมากหน้าตาหล่อแล้วก็เป็นคนน่ารักเด็กพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคือเห็นแล้วกระเทยก็เห็นแล้วหิวอ่ะก็หุ่นเขาดีอ่ะหุ่นดีหน้าตาหล่ออีกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าไปใน Twitter โลก Twitter เนี่ยก็จะเห็นน้องเขามากกว่านี้เห็นในมุมไหนล่ะคะแม่ มุมแบบทำอะไรเอ่ยในมุมเกี่ยวกับธรรมชาติเหรอใช่ยังไงแบบปลูกต้นไม้เหรอแม่โอ้ต้นอะไรคะ บ้องขนาดนั้น กระบองเพชรเหรอคะ อ๋อเขารักธรรมชาติเขารักธรรมชาติรดน้ำพรวนดินใช่ปลูกกระบองเพชรค่ะเคยเห็นกระบองเพชรอเมริกาใต้ไหมหรือแอฟริกานั่นกระบองเพชรเหรอโอ้โหอ่ะเขาชอบธรรมชาติเป็นเกษตรกรเด็กน้องเขาหล่อค่ะน่ารักค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการไม่รู้ว่าจริงหรือมั่วชนหรือไม่พี่ก็ไม่กล้าพูดนะครับเรื่องนี้พี่ไม่แน่ใจแบบว่าน้องๆก็เห็นเพื่อนส่งมาให้ดูแล้วก็อ้าวเหรออ้าวเหรออ้าวเหรอแล้วก็ตกใจไงตกใจว่าอ้าวเป็นน้อง
ทำอะไรอยู่ฉันเป็น FC น้องทั้งสามคนน้องปลูกต้นไม้อยู่เออน้องเขาปลูกเออมาร์คล่าเดี๋ยวเบอร์หน้าน้องเขาหน่อยสงสารน้องเขานะลูกนะมาร์คเออเบอร์เบาๆอ่ะสงสารน้องเขาเดี๋ยวน้องก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นเผื่อน้องเขาไปรับราชการไม่ได้เขาคงไม่ไปสายนั้นแล้วมั้งหน้าตาดีค่ะทั้ง3คนเลยนะคะเออเบอร์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 เขาออกมาเนี่ยเขาออกมาแก้ตัวนะเขาออกมาแล้วเหรอใช่ก็เนี่ยที่ออกมาแก้ตัวออกมาไม่ต้องเบอร์ก็ได้โอเคชอบคนไหนคะหนูหรอชอบอ๋อเหรออ๋อเหรอนางชอบอะไรแบบแบ๊วๆไงแม่น่ารักเนาะเด็กเดี๋ยวนี้น่ารักเนาะมากันเรื่องของการทำความดีกันดีกว่าคุณผู้ชมนะหลังจากเราคุยกันเรื่องของบ้องของกระบองเพชรแล้วนะฮะพิมพ์ริพายนะฮะทำอีกนะฮะเดินหน้าทำบุญนะต่อทำบุญต่อนะฮะขอไฟฟ้าขอน้ำนะสร้างกุฏิใหม่ให้วัดค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองคือพี่พิมพ์ริพายก่อนหน้านี้โดนประเด็นดราม่าไปเรื่องของการที่ไปบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆบนดอยหมู่บ้านแม่เกิดนะคะแต่ว่าพอมีประเด็นตอนแรกออกมาพี่พิมพ์ริพายเขาก็ยืนยันเลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ย่อท้อต่อการทำความดีจะเดินหน้าทำความดีต่อไปล่าสุดนะคะก็ยังทำความดีอย่างต่อเนื่องเลยเป็นการทำบุญอีกครั้งนะคะให้กับวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุรกันดารมากไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำใช้เวลาพระสงฆ์ท่านจะใช้น้ำทีอ่ะก็ต้องไปตักเองที่บ่อนะคะแม่แล้วก็พี่พิมพ์ริพาเขาก็เห็นว่าชาวบ้านก็อยู่อย่างยากลำบากด้วยขนาดส่วนสูงของพี่พิมพ์ริพาเนี่ยเขาประมาณ158ก็คือประมาณหนูนี่แหละเขาบอกว่านอนในกุฏิเท้ายังยื่นออกมาเลยอ่ะคือมันแคบมากๆพี่พิมพ์ริพาเขาก็เลยจัดให้เลยนะสร้างกุฏิหลังใหม่เลยนะคะถวายให้กับทางวัดแล้วก็มีการมาติดตั้งในส่วนของไฟฟ้าน้ำประปาต่างๆรวมทั้งหมดน่าจะประมาณ300,000กว่าบาทเลยนะคะเรียกได้ว่าพัฒนาให้แบบครบครันแล้วก็ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ๆกับกุฏิวัดแห่งนี้เนี่ยเขาก็ซาบซึ้งในน้ำใจของพี่พิมพ์ริพายเพราะว่าเขาได้อานิสงส์ในการใช้ไฟฟ้าไปด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมนะฮะมาที่คนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะรวยรวยยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ารวยมากจริงๆคนนี้รวยร่ำรวยเดิมแล้วนะฮะน้องดังพันกรคุณผู้ชมนะซื้อรถเบนซ์นะฮะเจ้าของรถเจ้าของโชว์รูมใช่ไหมใช่ขับมาส่งเองกับมือเลยฮะถูกต้องเพราะว่าประธานบริษัทเนี่ยมามอบนะคะนี่ดังพันกรใช่ไหมคะใช่แม่ว่าไม่ใช่เบนซ์ BM 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 BMW ขอโทษค่ะนะคะก็มามอบให้ถึงที่เลยนะคะปังไหมล่ะแม่ค่ะบอกเลยว่าปังทั้งรถปังทั้งคนนะคะรวยอ่ะบ้านเขามีตังค์ดีจังเลยอ่ะบ้านเขารวยนี่ไงแล้วหลายคนก็ไปสังเกตที่ป้ายทะเบียนว่าอ้าวงวดนี้จะออกหรือเปล่า4045 4045เหรอค่ะแม่อ๋อไม่แต่ป้ายแดงยังไม่นะยังไม่นับใช่ไหมมันต้องเป็นป้ายขาวป้ายขาวต้องเป็นป้ายซื้ออีกแบบป้ายรถคันนี้ BMW นะฮะรถใหม่ของน้องดังพันกรบุญยะจินดาอดีตลูกชายของอธิบดีกรมตำรวจนะฮะพจน์บุญยะจินดาชอบรองเท้าจังเลยอ่ะเออนะฮะสีแดงผู้ชายใส่กระโปรงไม่ผิดนะฮะมาคาราอยากแต่งแบบน้องดังไหมลูกอ๋อน้องบาคาร่าบอกอยากมากอยากเขาเคยแต่งมาแล้วด้วยแม่เออฉันเห็นแล้วเนาะเป็นไงอะคะไม่รอด ไม่รอด เขาชอบนะเออนะฮะอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะหลิงคอดี้ครับวันนี้จัดให้แล้วกับโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆถ้าวันนี้รับไป2กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกทันทีเซตนี้เพียงแค่ 3,000 บาทนะคะสนใจรีบโทรเลย0900899994ย้ำค่ะ0900899994ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยข้างในนะคะที่กำลังจ้องนายแบบอยู่นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ